วัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัศนินเดอะซิมเปิลไลน์นะครับเทปนี้นะคะก็เป็นเทปที่เล็งเนี่ยจะเอารองเท้ากุชชี่แต่ละคู่นี่นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยนะฮะก็คืออินบ็อกซ์มาถามตามช่องทางต่างๆตลอดเวลาเห็นเล็งใส่หรือเห็นคุณอะตอมใส่นะครับก็เลือกมาแล้วนะครับแต่ละคู่ที่มีคนถามมาแต่เล็งก็ไม่แน่ใจนะว่าเทปเนี่ยที่มาทำอะมันอาจจะช้าไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยก็จะมาในแต่ละเดือนที่มาถามกันนะครับมันก็หลายๆเดือนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีอีกหลายท่านเหมือนกันที่ถามในเนี่ยคู่ที่เล็งกำลังจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะเลือกซื้อรองเท้ากุชชี่อยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาบอกหมดเลยว่าแต่ละคู่แต่ละสไตล์เนี่ยมันใช้แล้วเป็นยังไงกัดเท้าไหมใส่สบายหรือเปล่ายังไงก็มีคำตอบในคลิปนี้นะจ๊ะเรามาเริ่มกับคู่แรกคู่นี้กันเลยนะครับเป็นคู่ที่เล็งรักมากรักแบบรักสุดๆในบรรดารองเท้ากุชชี่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คือคู่นี้นะฮะก็คือเป็น Double G Wave นะครับแล้วก็เป็น Loafer Leaderเป็นสีดำนะฮะคู่นี้เนี่ยคือเล็งซื้อตั้งแต่ปี2016แล้วซื้อที่เกาหลีนะครับก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนๆนั่นแหละแล้วมันก็คือออกมากำลังแบบใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์มิเคเล่เนี่ยเขาก็เพิ่งดีไซน์กันมาใหม่ๆเลยนะครับพวก Double G พวกรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคู่ที่ดูแล้วแบบเออว่ะมันน่าจะใส่ได้หลายโอกาสใช้ได้หลายๆงานอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ใช้แบบได้หลายโอกาสจริงๆอะไรเงี้ยอย่างที่เล็งคิดนะครับเพราะว่าคู่เนี้ยเล็งแนะนำสำหรับใครที่อยากจะซื้อรองเท้าหนังแล้วสามารถใส่ได้ทั้งงานแคชเชียร์หรืองานฟอร์มอลเนี่ยคือคู่เนี้ยสามารถที่จะใส่ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างงานกลางวันหรือไปเดินห้างไปเดินอะไรเงี้ยเล็งก็ใส่คู่นี้นะครับกับกางเกงจีนหรือแบบเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยมันก็คือเข้ากันไปได้ดีมากหรือถ้าเกิดเราจะไปงานแต่งานต่องานเย็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนใส่เป็นเบรเซอร์หรือใส่สูทเนี่ยมันก็เข้าได้นะครับพอเล็งอ่ะใส่ไปทุกที่หมดแล้วตั้งแต่งานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้หมดทุกโอกาสนะครับแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคู่เนี่ยคือโดยปกติแล้วทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยรองเท้าหนังมันจะอึดอัดไหมมันจะแน่นไปไหมมันจะกัดเท้าหรือเปล่าคู่เนี่ยเล็งไม่ใส่ถุงเท้านะครับก็คือไม่เคยกัดเล็งเลยสักครั้งเดียวนะครับก็เป็นคู่ที่แนะนำแล้วก็เป็นคู่ที่รักมากๆเพราะว่านั่นแหละคือมันใส่แล้วมันไม่กัดเลยแล้วก็ใส่สบายนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยคู่นี้คือเล็งเอาไปใส่แบบอเมริกาเอาไปใส่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเกาหลีคือไปมาแบบหลายประเทศมากๆไปด้วยกันเยอะมากนะฮะก็เนี่ยอย่างญี่ปุ่นเราต้องเดินเยอะใช่ปะแล้วยังใส่คู่นี้เดินได้ทั้งวันเลยอ่ะเออก็คือนั่นแหละสมบุกสมบันมากๆก็เป็นอีกหนึ่งคู่คู่แรกที่รักแล้วก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รองเท้ากุชชี่ที่เป็นพวกโลเฟอร์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับขอวางไว้ที่พื้นก่อนนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองอ่ะโอเคคู่ที่สองเป็นคู่นี้นะครับเป็นคู่ของคุณอะตอมนี่ก็เป็นโลเฟอร์เหมือนกันนะครับเป็นฮอตบิทซึ่งก็เป็นคู่ที่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็ขายดีได้รับความนิยมมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีหลายแบบแต่อย่างคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ข้างหลังอ่ะมันจะไม่ใช่ข้างหลังที่ซอฟนะครับเวลาแบบเรามันจะมีรุ่นที่ข้างหลังซอฟแล้วก็แบบกดลงไปแล้วก็เหยียบส้นได้อย่างงี้ใช่ไหมครับแต่คู่เนี่ยมันเป็นคู่ที่ทรงแข็งอะไรเงี้ยคุณอะตอมเขาก็จัดมาไว้เพื่อแบบใส่ไปงานแบบงานแบบจริงจังจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ก็ถ้าเกิดใครชอบแล้วก็คิดว่าใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้หลายโอกาสใส่ได้บ่อยๆพวกทรงอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฮปปี้นะครับแล้วก็แนะนำเพราะว่ามันก็ไม่ได้กัดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดอันนี้แต่อันนี้มันก็จะทรงมันจะแข็งนิดนึงมันจะมีทรงแบบนุ่มทรงแข็งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าชอบแข็งชอบนุ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลองกันดูได้แต่รูปทรงนี้บอกเลยว่าคุ้มใช้ง่ายใส่สบายอ่ะคู่นี้ดีกว่าแล้วคู่ต่อไปนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใส่ทุกครั้งก็จะมีคนมาถามตลอดเวลาถ้าเกิดเห็นในรูปใน IG หรือเห็นเล็งแบบใส่ลงถ่ายในสตอรี่อะไรเงี้ยนะครับคู่นี้คือได้มาแบบตั้งแต่ปี2013แล้วมั้งถ้าเล็งจำไม่ผิดนะมาซื้อให้เล็งวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นลาโบนะครับมันเป็นยางมันไม่ใช่หนังนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผ้านะทุกคนก็คิดว่ามันเป็นอะไรทำไมมันเงาๆเป็นหนังแก้วหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นยางซึ่งจริงแล้วคู่อย่างเงี้ยเล็งไม่แนะนำนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาเราใส่ปุ๊บอะมันเหมือนจะแบบมันจะชอบแบบอ้าออกอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ปุ๊บเวลาเราเดินปุ๊บมันจะอ้าแบบเนี้ยมันจะชอบอ้าอย่างเงี้ยเวลาเราเดินดังนั้นอ่ะมันจะใส่แล้วมันจะไม่ค่อยสบายเล็งจะใส่คู่นี้เวลาแบบไปอะไรแบบใกล้ๆแบบไปเดินชิดลมไปเดินเอ็มโพเรียมอะไรเงี้ยนะครับแบบที่เราแบบเดินไม่เยอะมากคิดว่าแบบเดินนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เวลาใส่ทุกครั้งอ่ะมันก็จะสวยแล้วมันก็ส้นมันก็จะประมาณหนึ่งนะครับมันก็ใส่แล้วเราก็จะแบบดูแบบสูงขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคอ่ะสวยงามแต่
คือใส่ไม่สบายนะครับถ้าเกิดเจอพวกรองเท้าที่เป็นแบบลับโบอย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่สบายเท่าไหร่อย่างคู่นี้เลยก็ไม่แนะนํานะครับอืมก็เป็นคู่ที่คนถามมาเยอะเหมือนกันด้วยอาจจะเป็นแบบสีสันของมันอาจจะแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคู่ต่อไปนะครับก็เป็นคู่นี้นะครับคือครั้งแรกที่เล็งเห็นเนี่ยคือลองกรีดเลยจ้ะคือกรีดแล้วก็แบบเฮ้ยมันน่ารักจังเลยมันน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเนื้อแท้เนี่ยตัวเองอ่ะเป็นคนชอบอะไรที่glitter bling แบบนี้มากๆอะไรเงี้ยนะครับคู่นี้ก็คือซื้อที่อเมริกานะครับเนี่ยดูดิมันน่ารักมากๆอ่ะสีมันเป็นโทนสีที่เล็งชอบมากนะฮะแล้วก็มันจะมีโบตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีหัวเสืออยู่ซึ่งมันน่ารักมากตอนแรกเล็งก็คิดไว้ว่าเฮ้ยเราซื้อคู่นี้มาแล้วมันต้องแบบแต่งตัวยากมากสรุปแล้วอ่ะมันก็แต่งตัวไม่ยากนะครับเวลาเราใส่อะไรที่มันน้อยๆอ่ะแบบเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นก็ได้มันก็น่ารักกางเกงขายาวที่เป็นกางเกงจีนส์ก็ได้ก็น่ารักคือเวลาเล็งใส่พวกโลเฟอร์ทรงโลเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับของกุจี้อ่ะคือใส่กับกางเกงจีนได้หมดเลยเว้ยคือมันเป็นอะไรที่คือเขาทำมาให้มันแบบเข้ากันง่ายด้วยมังเล็งไม่รู้นะด้วยหรือเราเล็งคิดไปเองก็ไม่รู้นะว่าแบบเออเอามาแมทแล้วมันก็ไปได้กันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ง่ายดีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆสามารถใส่ไปทั้งงานกลางคืนงานกลางวันแบบกลางวันก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาใส่กลางวันอ่ะโอ้โหเล่นแสงมากเวลาโดนแสงมันจะแบบระยิบระยับมันจะบริงมากอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สวยแต่ก็อาจจะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบการแมทชิ่งเสื้อผ้ามากเท่าไหร่ก็ไม่แนะนำสไตล์นี้นะครับเพราะอาจจะแบบว่าแต่งตัวลำบากแต่อย่างเล้งอ่ะเล้งโอเคเล้งสนุกดีในการแบบซื้อมาแล้วแล้วก็เอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนข้อเสียก็อาจจะเป็นผ้าก็ต้องใส่ระวังนิดนึงถ้าเกิดไปเกี่ยวอะไรมาจะแบบดุ้งได้แต่คู่นี้คือแบบสวยงามไม่เอียงนะครับใส่น้อยใส่ประมาณแบบ2รอบไปนะครับที่เวลาใส่แล้วก็ต้องถามถึงเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่ทุกวันนี้เรียกว่ามันไม่ได้ผลิตแล้วนะครับมันน่าจะมาเป็นแบบช่วงแรกช่วงหนึ่งแล้วมันก็บายบายไปนะครับก็คือคู่นี้นะครับเป็นฮอตบิทสลิงแบ็คข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือปกติทุกคนอาจจะเห็นเป็นแบบแตะที่สวมเข้าไปเลยใช่ไหมครับแต่คู่นี้มันเป็นสลิงข้างหลังอันนี้น่าจะซื้อตอนประมาณปี2017อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ทุกวันนี้น่าจะไม่มีแล้วก็ถ้ายังใส่อยู่ก็จะมีคนมาถามตลอดว่าแบบเนี่ยผมไปดูที่ช็อปไม่มีแล้วก็คือมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่มีแล้วนะครับมันอาจจะแบบบายๆไปแล้วอาจจะเป็นรุ่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรุ่นที่ดูมีอะไรขึ้นมาโดยการที่มันมีสายรัดข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตอนนั้นอ่ะคือคนที่ใส่เป็นแบบแตะค่อนข้างที่จะเยอะงานแล้วเราเจออันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอันนี้มันก็ไม่เหมือนใครดีแล้วมันดูแบบมันเก๋ดีอะที่มันมีรัดข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบซื้อมาแล้วก็ใส่ง่ายนะครับก็คุณตอมาใส่บ่อยเล้งก็จะใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใส่ง่ายใส่สบายไม่เคยกัดเลยเหมือนกันนะฮะเพราะด้วยความที่แบบซื้อรองเท้าที่เป็นหัวแบบเนี้ยหนึ่งเสียบง่ายแล้วก็ข้างหลังเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยแบบอึดอัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะสูงเงี้ยแล้วก็หนังของกุชชี่ก็ค่อนข้างที่จะทนอยู่แล้วนะครับนะฮะเนี่ยดูดิหัวเหอก็ยังแบบว่าไม่ถลอกเท่าไหร่หรือเป็นคนแบบนั่นแหละใส่ของแล้วเราแบบรักษากันค่อนข้างที่จะดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยอยู่กับเราได้นานนะครับอืมแล้วก็อย่างรองเท้าอย่างคู่เมื่อกี้อย่างคู่เนี่ยลืมพูดไปว่าเนี่ยมันอยู่กับเล้งมา7ปีได้แล้วเล้งว่านะยังสวยงามอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่แยกด้วยเนี่ยเห็นป่ะดึงให้ดูเลยเห็นป่ะมันยังแน่นติดทนนานแล้วก็อยู่กับเราได้นานมากๆอะไรเงี้ยถ้าเราดูแลรักษามันดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นๆก็อาจจะเป็นแบบกระจายไปแล้วอย่างเงี้ยเขาจะปะเห็นแบบที่เป็นรองเท้าแบบแยกออกจากกันอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่เนี่ยมันยังอยู่ได้เลยเรียกว่าอีก3ปีข้างหน้าครบ10ปีของมันก็น่าจะยังอยู่ได้ดีแล้วก็ยังใส่ได้นะครับนี่แหละอาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างของรองเท้าที่ค่อนข้างแบบมีราคาที่สูงหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะยาวกว่ารองเท้าทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คู่ต่อไปอยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับเนี่ยยังอยู่ในถุงผ้าอยู่เลยนะฮะเพราะว่าเอากลับมาจากอเมริกาเหมือนกันแต่คู่นี้เนี่ยซื้อที่อังกฤษนะครับเดี๋ยวออกมาให้ดูก่อนก็เป็นอีกคู่นึงที่ใส่ง่ายใส่สบายนะครับแต่ข้อเสียก็ยังมีอยู่กุกริบอ่ะเดี๋ยวเล็งมาบอกให้นี่นะครับก็คือคู่นี้มันก็จะเป็นหัวโตๆหน่อยนะครับก็ใส่ง่ายไม่รัดหน้าเท้านะครับแล้วก็สวมใส่สบายง่ายๆเลยแล้วก็จะมีอีน้องขนอันเนี้ยใช่ไหมแต่ซึ่งไอตัวขนเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียของมันอยู่บ้างก็คือถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่เท้ามีเหงื่อออกเยอะๆอ่ะเว
เวลาใส่ไปแล้วอ่ะมันก็จะแฉะจะชุ่มใช่ป่ะแต่อย่างเล้งอ่ะโชคดีตรงที่ว่าเป็นคนที่เหงื่อออกเท้าอ่ะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเออมันก็เลยยังใส่ได้โอเคแล้วเวลาเราใส่ถุงเท้ามันก็ช่วยให้เท้าเนี่ยเหงื่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะซื้อรองเท้าพวกเนี้ยถ้าใส่กับรองเท้าเปล่าๆเท้าเปล่าๆต้องดูด้วยนะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่มีเท้าออกแบบเค้าเรียกว่าอะไรเหงื่อออกเท้าเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าออกเยอะเล้งก็ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดอยากซื้อจริงๆก็ต้องใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆคู่เนี่ยคือพวกอย่างเงี้ยมันใส่มันไม่ใส่ถุงเท้ามันจะดีกว่ามันจะดูน่ารักกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดแต่งตัวเยอะๆหน่อยแมทช์กันไปเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเสื้อกับถุงเท้าดูแมทช์กันดีอะไรเงี้ยมันก็ไปด้วยกันได้ดีเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกคู่นึงที่ก็น่าสนใจแต่อันนี้เล้งก็ไม่แน่ใจนะว่าทรงนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ไอ้ทรงหัวแหลมน่าจะยังมีอยู่นะฮะก็ไปลองดูกันได้นะครับก็ใส่ง่ายใส่สบายอ่ะนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องแบบอะไรมากมายอ้อแล้วก็พื้นเนี่ยมันเป็นพื้นยางนะครับก็คือไม่ต้องทำพื้นแล้วรุ่นนี้นะฮะก็คือมันกันลื่นกันแบบกันลื่นให้มาแล้วอ่ะเออก็คือโอเคเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอ้อย่างคู่โลเฟอร์คู่อื่นอ่ะเลนก็ต้องไปทำพื้นก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันใส่แล้วมันจะลื่นนะครับแล้วก็มาถึงสองคู่สุดท้ายนะครับที่เป็นคู่ที่คุณอะตอมเขาเลือกมาแล้วนะครับว่าเขารักมากที่สุดในบรรดากุชชี่ต่างๆกับเลนเนี่ยก็คือกุชชี่ที่เล้งแบบว่าใส่บ่อยมากๆนะครับแล้วก็คุ้มสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไปดูคู่ที่คุณอะตอมรักก่อนก็คือคู่นี้นะครับนี่ก็เป็นลาโบเหมือนกันเป็นคู่ที่สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับก็ไปมาหลายที่ด้วยกันมามากๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใส่แล้วก็คือเหมาะกับช่วงนี้มากก็คือช่วงหน้าฝนคือเปียกไปเลยจ้ะไม่เป็นไรวางผึ่งปุ๊บก็คือแห้งแล้วนะครับแล้วก็ใส่ง่ายแล้วก็คู่เนี้ยก็คือมีน้องคนหนึ่งนะครับเพิ่งอินบ็อกมาหาเล้งเนี่ยเร็วๆนี้ก่อนที่เล้งจะถ่ายคลิปนี่แหละก็เลยคิดว่าเออว่ะเราควรมาถ่ายแล้วกันเพราะว่ามีหลายๆคนถามเราในแต่ละคู่ที่เล้งเอามาพูดถึงในวันนี้เยอะมากนะครับก็เลยเอามาย้ำกันในวันนี้นั่นแหละเออนะครับก็น้องเขาบอกว่าไม่เห็นในช็อปแล้วเล้งก็เพราะว่าคู่นี้เราซื้อตั้งแต่ปีอะไรนะเธอปี2018ได้เนาะใช่ป่าววะเนาะที่เอมบัสซี่ป่ะคู่เนี้ยเออคู่นี้คุณอะตอมซื้อที่เอมบัสซี่นะครับมันก็เลยเล้งไม่แน่ใจแล้วทุกวันนี้มีอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะไม่มีสีนี้อาจจะเป็นแบบสีอื่นหรือมีปักหมุดปักเลื่อมอะไรเงี้ยก็ลองไปเช็คกันดูอีกทีแต่คู่เนี้ยคุณอะตอมบอกเลยว่าเลิฟมากๆเลิฟมากใช่ไหมครับคุณอะตอมคู่นี้ตอนแรกเธอไม่ได้ซื้อตอนแรกเล้งไม่ได้ซื้อเล้งบอกว่าเดี๋ยวใส่ไปนานๆแล้วมันจะแบบเป็นยางที่ราคาแพงมันจะกรอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะกรอบมันจะแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็คือโอเคทนทานนะครับเพราะตอนแรกบอกว่าอยากซื้อเลยคู่เท่าไหร่นะเกือบ 20,000 ตอนนั้นอ่ะเป็นยางที่ราคาเป็นยางแบบมันยางๆเองเธอแต่สรุปแล้วก็คือนางใส่บ่อยมากก็โอเคก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเงินที่เสียกันไปแล้วก็คู่นี้นะครับเป็นคู่เชลิงอาจจะแบบไม่ได้รักมากเพราะว่าคู่ที่รักมากก็คือWG ใช่ป่ะแต่คู่นี้เป็นคู่ที่ใส่บ่อยมากแล้วก็คุ้มมากๆนะครับนี่ก็คือแยงกี้คู่นี้นะฮะคือไม่คิดว่าจะใส่บ่อยแล้วเยอะขนาดนี้แล้วแบบใส่แบบบ่อยมากอ่ะคือถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นแบบลิงใส่แบบตลอดเวลาเหมือนแทนรองเท้าแตะไปเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยดูดิพื้นอ่ะลอกหมดแล้วอ่ะสึกแล้วอ่ะนี่เขาเรียกว่าสึกป่ะไม่น่าเนี่ยไม่รู้ใช้คำผิดหรือเปล่านะแต่มันลอกๆไปแล้วเออดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากๆสไตล์นี้คือเล็งชอบมากคือสวมเลยจ่ะจบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ใส่ง่ายไม่เคยกัดนะครับแล้วก็ใส่สบายใส่ง่ายแล้วข้างในมันเป็นเหมือนบุเป็นซาตินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเออนะครับก็น่ารักไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีใครใส่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครชอบอะไรแปลกๆอะไรที่แบบไม่ค่อยมีใครใส่ก็ไว้รอพวกซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเราใส่ปุ๊บจะได้ไม่ต้องแบบไปชนกับคนอื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่อ่ะแนะนำเลยใส่ง่ายใส่สบายจริงๆนะครับถ้าเกิดใครเจอก็จัดกันไปแล้วก็ถุงผ้าที่ให้มาคือดีมากเลยเอาถุงผ้านางไปแบบใส่ของเวลาเดินทางไว้เออใส่พวกนู่นนั่นนี่จุกจิกเนี่ยมันก็จะเป็นลายเนี่ยจีจีเหมือนกันนะครับเหมือนหมวกเลยเออนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เอามาพูดถึงในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆในการเลือกซื้อรองเท้านะครับของทุกๆคนนะฮะของกุชชี่แล้วกันนะครับก็บางคู่ก็ดีบางคู่ก็ไม่ดีบางคู่ใส่สบายบางคู่กัดก็จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับหน้าเท้าของเราด้วยอะไรเงี้ยนะบางคนหน้าเท้าบานใช่ป่ะหน้าเท้าแคบหรือใส่พอดีไม่พอดีเท้าบางอย่างมันก็อาจจะแบบส่งผลหลายๆอย่างก็ต้องไปลองดูนะครับมันจะได้แบบเหมาะกับตัวเรามากที่สุดยังไงวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกสนานกับเทปนี้กันนะครับเนาะยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ Thank you.